สืบประวัติวอเตอร์ฟอนต์พัทยาหลังอิทธิพลคุณปลื้มถูกออกหมายจับจากกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองได้ออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาโดยที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายอิทธิพลคุณปลื้มและพวกกรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแบบอ.1 เลขที่ 700/2551 ลงวันที่10กันยายน2551ให้แก่บริษัทบาลีไฮจำกัดเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาไม่ถูกต้องตามกฎหมายและในที่ประชุมยังมีมติ5-1เสียงเห็นว่านายอิทธิพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จึงมีมูลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและออกหมายจับเนื่องจากพนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามคดีทุจริตภาค2ได้นัดตัวส่งฟ้องเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าไม่ได้เดินทางมาตามนัดศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทราบหมายโดยชอบแล้วไม่เดินทางมามีพฤติกรรมหลบหนีจึงออกหมายจับในวันที่5กันยายนโดยมาตรา157มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า3ปีทั้งนี้โครงการ Waterfront Suite and Residence พัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสุดหรูตั้งตระหง่านริมอ่าวพัทยาบริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นโครงการที่มีความสูง53ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า2ไร่1งาน83ตารางวาบริหารงานโดยบริษัทบาลีไฮจำกัดที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างจากเมืองพัทยาในปี2551จากจำนวนห้องพัก312ห้องในครั้งนั้นมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันเช่าซื้อในราคาตั้งแต่4ล้านถึง12ล้านบาทกันอย่างคึกคักขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงในเมืองพัทยาบอกว่ากรณีที่นายอิทธิพลและพวกได้พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน2551ให้แก่บริษัทบาลีไฮจำกัดเป็นการก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟอนต์ที่พิจารณาอนุญาตอย่างถูกต้องหลังโครงการได้ยื่นเอกสารสำคัญประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องกรรมสิทธิ์เอกสารการครอบครองที่ดินแบบแปลนอาคารรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และข้อมูลอื่นๆโดยขณะนั้นยังไม่มีเรื่องของการพิจารณาหรือคำสั่งในเรื่องของที่ดินว่ามีที่มาที่ไปถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่กระทั่งในช่วงปลายปี2551นายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างโครงการโดยระบุว่าเมืองพัทยาไม่สามารถต่อใบอนุญาตก่อสร้างในรอบที่3ให้ได้เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างผิดแบบตั้งแต่ฐานรากเช่นเดียวกับตำแหน่งช่องลิฟต์และบันไดหนีไฟยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเข้าตรวจสอบสภาพตัวอาคารเพื่อแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนรวม42จุดรวมทั้งการลดระดับความสูงของอาคารลง8ชั้นเพื่อลดผลกระทบต่อภาคประชาชนที่กำลังต่อต้านอย่างหนักที่สำคัญโครงการแห่งนี้บดบังภูมิทัศน์และตั้งขวางแนวอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บนเขาสทร5ในช่วงที่เมืองพัทยายังไม่ออกใบอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างยังได้มอบหมายให้นิติกรเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อบริษัทบาลีไฮจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของโครงการใน2ข้อหาคือ1ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ2บุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณเชิงเขาทำให้กลุ่มผู้ซื้อห้องพักรวมตัวเรียกร้องสิทธิและความเสียหายจนโครงการต้องยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการหลังต้องแบกรับภาระหนี้สินกว่า 2,309 ล้านบาทในปี2561แต่ศาลไม่รับฟ้องกระทั่งในปี2563นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาที่ได้รับแต่งตั้งจากคสช.ก็ได้ลงนามหนังสือประกาศคำสั่งเมืองพัทยาที่ช.ล.52304/9377ลงวันที่2ตุลาคม2563ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนร่วมเสนอราคาและวิธีการรื้อถอนอาคารอย่างเป็นทางการโดยมีเนื้อหาระบุว่าเมืองพัทยาจำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารซึ่งก่อสร้างผิดแบบจากแปลนที่ได้รับอนุญาตหลังมีคดีความยืดเยื้อมานานกว่า10ปีจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในวงสังคมแต่ก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี
ได้มีมติยกเลิกคำเพิกถอนคำสั่งรื้อถอนของเมืองพัทยาโดยระบุว่าโครงการได้มาเสนอเรื่องเพื่อดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขแบบแปลนแต่เมืองพัทยาไม่พิจารณาอนุญาตทั้งยังมีประเด็นเรื่องการลงนามคำสั่งรื้อถอนอาคารว่าเป็นการลงนามของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งกระทั่งปลายปี2565ทางโครงการได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอีกครั้งและเมืองพัทยากำลังพิจารณาความเหมาะสมแต่ก็มีหนังสือจากปปช.ให้ระงับการอนุญาตโครงการเพราะที่ดินที่ตั้งมีการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในวันนี้การออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาถือเป็นเรื่องที่สังคมจับตาเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันคดีนี้ก็จะสิ้นสุดอายุความและล่าสุดนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขยังได้ออกมาตัดเพาะต่อสื่อมวลชนว่าสิ่งที่พี่ชายของตนได้รับเป็นเรื่องไม่แฟร์เพราะตามตำแหน่งแล้วเป็นการเซ็นหนังสือตามกระบวนการที่มีผู้เสนอมาให้ซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้จะจบเช่นไรยังคงต้องจับตากันต่อไป